สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มอีสานใต้รถขุดปุ๋ยลำครับวันนี้มาอยู่กับงานขุดดินที่บ้านปักช่องนะครับคันคูของน้องครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นทีมงานเสงี่ยมทรัพย์นะครับนู่นก็จะเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับน่าจะทีมงานมนทิชาหรือเปล่าก็มีการขุดคลองน้ำระบายน้ำบอกกันครับค่อยจะขุดต่อส่วนทีมงานนี่ครับทีมงานเสงี่ยมทรัพย์นี่เอาคันคูของน้องออกครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาจะทำให้ข้างบนนี่เป็นที่ปลูกผักปลูกนี่ของชาวบ้านครับมันสูงเกินครับนี่ครับระดับพอดีนี่ครับเด็กฝึกงานเราครับเด็กฝึกงานทีมงานครับวันนี้เป็นทีมงานสายแบกครับวิ่งงานเหมาไปแล้วครับเพียงไปแล้วครับพี่อย่างของเราครับนี่ครับก็ขุดออกนี่ก็จะเอารถไถมาปรับอีกรอบนึงนะพบคนป่าครับคนป่าเนี่ยครับคนป่าก็ถือขวดน้ำเข้าป่านี่ไม่มีอะไรครับตอนเช้าๆแบบนี้ครับเริ่มลงงานแล้วครับก็อยู่นี่ก็อาทิตย์จะอาทิตย์กว่าแล้วครับโอ้มีปูนเลยนะนี่ครับอันตรายนะครับเนี่ยมีเหล็กเส้นนะพี่ใหญ่เรียกแล้วครับพี่ใหญ่นี่ครับโกเบลโกเบลโก SK 140 LC Super XM ครับขับโดยพี่เอียงตัวนั้นก็โกเบลครับ200งานหนองครับกับ10ล้อ1คันก็อาชีพเดียวกันครับอยู่ใกล้กันก็ไม่รบกวนกันครับต่างคนต่างมีงานของตัวเองครับไถมาเลยลูกพี่ครับจานยศครับมั่วจริงครับจานยศครับอย่างมั่วเลยครับไปแล้วประเดิมเที่ยวแรกครับจันยุทธ์นี่ครับสายแบกครับวันนี้
เสียงมือเงียบนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเนี่ยครับจานยศเช็ดรถอีกแล้วเช็ดไปเมื่อกี้เช็ดอีกแล้วเนี่ยครับสายแบกอัดเต็มโบกี้เลยลูกเป โอ้เอาอีกบ่เอาหยุดไปผู้มีกดหลังให้ด้วยครับใกล้จะปิดงานนะครับสำหรับงานเหมาถมที่ครับของทีมงานอยู่นี่มาก็1อาทิตย์เต็มแล้วครับกับงานชาวบ้านครับขอบคุณไปยังเจ้าภาพนะครับที่ใช้บริการทีมงานครับนี่ครับวันนี้มาให้รับชมเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ